ทำไมถามอะไรตลกจังอ่ะฉันไม่มีแม่ฟังได้ไม่รู้เบื่อหรอกจะมาไหมนะใครจะมาเหรอผมไม่รู้ว่าแม่จะมาโตเกียวหรือเปล่าแม่อยู่กับคุณงั้นเหรอแต่แม่ก็ยังไม่เชิงว่าอยากขาดจากพ่อแต่ว่าพูดไปแล้วฉันเองก็อยากเจอแม่คุณนะจริงเหรอเพราะฉันมั่นใจว่าแม่คุณต้องใจดีโอ้ อะไรอ่ะเปล่าหรอกผมก็แค่ดีใจเท่านั้นเองอ่ะนี่เป็นช่วงที่ผมมีความสุขที่สุดตั้งแต่มาโตเกียวเนี่ย แปลกคนนี่อยากเจอแม่ผมจริงๆเหรอโอ้ แม่ไปได้จริงๆเหรอฮะงั้นแล้วให้แม่ไปโตเกียวมันจะดีเหรออ๋อดีสิครับแม่มาเถอะขอบใจเนาะแล้วคุยกันครับคุณแม่ว่าไงไม่เป็นไรจริงๆแน่นะโอ้ไม่เป็นไรครับแม่มาเถอะนะจะให้แม่ไปอยู่กับลูกใช่ไหมใช่ฮะใช่แล้วนะครับแม่ถ้าอย่างงั้นแม่อาจจะไปนะคือว่าคือถ้าแม่มาก็ดีครับแต่ว่าหมายถึงพ่อเขาน่ะเหรอตอนนี้น่ะพ่อเขาอยู่กับผู้หญิงอื่นแล้วเขาอยู่กับผู้หญิงคนนั้นมาสักพักแล้วถ้าอย่างนั้นแม่มาอยู่โตเกียวจนวันตายได้เลยฮะทุกีกาเดต้า月が出た。あよいよい。三毛炭鉱の上にいてた。あんまり煙突が高いので、さぞやお月さん。煙たかろさのよいよい。あなたがその気で言うのならよいよい。思い切ります。別れます。娘の18に返してくれたら別れますさのよいよい
งั้นเธอรอตรงนี้ก่อนนะแม่ว้าวมาคุงโทษทีนะสถานีรถไฟนี่มันกว้างจริงๆเราสองคนจะอยู่ในเมืองนี้กันนะครับจ้ะเราแม่ลูกจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับจ้ะ15ปีหลังจากที่ผมจากแม่มาตอนผมอายุ15สุดท้ายผมกับแม่ก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางหมู่ตึกพิมพ์เดียวกันในเมืองโตเกียวเฮ้มาคุงโอ้เออเออโอ้ลูกย้ายบ้านใหม่เพื่อแม่เหรอลำบากใจจริงๆพูดอะไรนะครับนี่ยังแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะได้เวลาที่ผมต้องใช้คืนให้แม่แล้วเสียงอะไรเสียงอะไรอ๋อข้างล่างมีลานโบว์ลิ่งนะฮะงั้นเหรอโอ้จริงสินี่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 ไอ้นี่ตราบที่แม่มีไอ้นี่อยู่แม่ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นโอ้นั่นล่ะกินแบบนี้ล่ะรำข้าวสำหรับแตงดองนั่นเองอ่ะนี่ลูกแน่ใจนะว่าให้แม่มาอยู่ด้วยได้จริงๆแน่ไม่แน่แม่ก็มาอยู่นี่แล้วนี่ครับถ้าเกิดว่าแม่ตายไปอย่าพูดอะไรเป็นลางไม่ดีสิแม่น่ะไม่ตายหรอกแม่อยู่นี่ได้ตลอดไปเลยครับถ้าอย่างนั้นแม่ต้องฝากลูกดูแลแม่ด้วยนะผมจะพาแม่ไปดูสถานที่ที่แม่ไม่เคยไปให้หมดทุกที่เลยแล้วครับโอ้ข้างล่างทำสไตร์ได้นะฮะเดี๋ยวก็ชินเองแล้วครับแม่ไม่เป็นไรจ้ะไม่ต้องห่วงแม่หรอกสวัสดีค่ะหอมจังเลยวันนี้แม่ทำแกงกะหรี่กับเทมปุระเป็นคู่ความอร่อยเลยนะคะเนี่ยหนูมีของมาฝากค่ะเดี๋ยวเอานี่ใส่แกงเลยนะขอบใจนะมิสุเอะจังทุกคนดูนี่โอ้ไหนดูซิกระต่ายเลยเนี่ยน่ารักจังทำไมล่ะเนี่ยพอได้คิดถึงกระต่ายที่เคยเล่นตอนเป็นเด็กน่านะฮะเป็นอะไรไปเหรอนี่เจ้าตัวขาวชื่อขนมปังตัวดำชื่อองุ่นนะฉันเป็นภูมิแพ้ทำไมอ่อนได้อย่างนี้แพ้ขนกระต่ายเหรอเป็นไรมากไหมเอาล่ะมากินกันเถอะทานนะครับค่อยๆทานกันนะเพื่อนๆผมทั้งหมดลงหลายรสมือของแม่ทั้งนั้นทุกคนจึงมาพร้อมเพรียงกันที่ครัวผมส่วนแม่เองก็เข้ากันได้ดีกับเพื่อนผมทุกคนแม้ว่าเราจะอยู่กันแค่สองแม่ลูกแต่แม่ก็หุงข้าวสำหรับ10คนทุกวันอร่อยมากเลยกินให้หมดดีสมัยก่อนนะเขามีสถานที่เรียกกันว่า Dance Hall คนยุคนั้นจะไปเต้นรำกันที่นั่นแม่เองก็หัดเต้นรำที่นั่นแหละแต่เดคิซัตคิซัตคิซัตจริงครับคุณแม่พบกับคุณพ่อที่นั่นใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วล่ะแต่ว่าพ่อเขาเต้นรำไม่เป็นคุณแม่เล่าต่อสิคะสมัยนั้นน่ะที่นัดหมาดกันด้วยเหรอคะตอนนั้นน่ะนะพ่อเขามาคนเดียวแล้วก็เอาแต่
จ้องหน้าแม่อยู่นั่นแหละฟังดูหลอนอยู่ใช่แล้วใช่แล้วแม่ก็เลยด่าเขาเข้าให้แต่เขาก็ขอโทษแม่อย่างสุภาพแล้วเขาก็เลี้ยงเล่าแม่ด้วยนะแม่จำไม่ได้แล้วว่าเราคุยอะไรกันแต่แม่น่าจะให้ที่อยู่ไปหลายวันถัดมาจู่ๆพ่อเขาก็เอาของมันมาให้แม่โดยไม่ทันได้ถามอะไรสักคำเท่จังเลยค่ะแม่นะตกใจมากเลยแต่พยักหน้านะแม่น่ะเล่าเรื่องของแม่มามากพอแล้วไหนพวกเธอลองเล่าเรื่องตัวเองมั่งสิพวกเราน่ะเรียบร้อยดีครับชีวิตเราไม่มีอะไรหรอกไหนลองเล่าดูสิแล้วเล่าก่อนเนอะโอ้ยฉันก็ไม่มีอะไรชีวิตเรียบร้อยเล่าเถอะเล่าเถอะแม่เมื่อก่อนที่แม่ซื้อเตียงให้ผมเนี่ยแม่ก็ไม่มีเงินเก็บแล้วใช่ไหมฮะเงินเก็บน่ะไม่มีแล้วถ้างั้นเงินบำนาญละฮะเงินบำนาญน่ะเหรอตอนช่วงที่แม่ขัดสนมากๆแม่ไม่มีเงินจ่ายทางรัฐเขาก็เลยไม่ได้เงินบำนาญโอ้หรือครับก็แม่ทุ่มเงินเก็บทุกอย่างเพื่อไอ้ปริญญาใบนี้ของแกนั่นแหละแม่มีทรัพย์สินอย่างเดียวก็คือไอ้นี่อย่างอื่นก็ไม่มีแล้วตัวเกมมาเป็น10ปีแล้วแต่ไม่เคยขึ้นไปถึงชั้นชมวิวเลยอ่ะแม่ก็ไม่เคยใช่ไหมแหมถ้าได้ชมวิวจากบนนั้นคงรู้สึกดีมากเลยเนอะแต่นี่ดึกแล้วไว้คราวหน้าผมพามาใหม่นะครับได้แม่จะรอนะขึ้นไปด้วยกันนะมิสเอจังค่ะเราขึ้นไปกัน3คนแบบนี้น่าจะได้ลดราคานะราคาหมูคณะน่ะเหรอครับไปแค่3คนน่ะก็คงจะไม่ลดให้หรอกฮะแม่จริงด้วยสิเนอะผมรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้กำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องขณะที่ทุกคนพากันมาที่บ้านเพื่อมากินอาหารฝีมือของแม่เหมือนอย่างเคยช่วงเวลาแสนสุขนี้ไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงเสียงกังวานอันงดงามราเสียงระฆังที่กลิ้งลงเนินเขาหมอบอกว่าผลการตรวจเป็นยังไงบ้างหมอบอกว่าผ่าตัดไม่ได้นะผมควรจะต้องบอกแม่จะให้ฉันไปกับคุณด้วยไหมยังงั้นเหรอผ่าตัดไม่ได้เหรอนี่โอ้คือหมอบอกว่าแม่ไม่แข็งแรงพอนะมะเร็งในกระเพาะอาหารเป็นมะเร็งชนิดเดียวกับที่ทำให้ผู้ประกาศข่าวคนนั้นตายใช่ไหมคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายได้แต่เราต้องลองดูนะครับหมอเขาบอกว่าจะให้แม่ทำคีโมอย่างงั้นเหรอวิธีไหนมีโอกาสหายเราก็ลองให้หมดเลยจะได้ผลไหมนะมีบางคนฉีดวัคซีนแล้วหายนะครับแต่ว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยอย.ยังไม่รับรองแต่แม่น่าจะลองฉีดดูนะครับแต่ว่าราคามันคงแพงนะ
แม่ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกครับคุณแม่คะสู้หน่อยเถอะค่ะนะคะถ้าเกิดคุณแม่เป็นอะไรไปคนที่เสียใจไม่ได้มีเฉพาะที่คิวชูนะคะตั้งแต่ที่คุณแม่มาโตเกียวเนี่ยคุณแม่มีเพื่อนใหม่กี่คนแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยรักคุณแม่กันหมดเลยนะคะมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ออกอย่างนั้นเหรองั้นแม่จะลองสู้ดูคุณแม่จะทำคีโมไหมคะทำคีโมงั้นเหรอทำสิผมถามว่าแม่จะเอาอะไรไหมแม่ตอบว่าเอาใบปริญญามาให้แม่ด้วยเห็นคุณแม่ยิ้มออกแล้วท่านเป็นคนที่วิเศษจริงๆขอบใจมากนะที่คุณมาผมคนเดียวให้กำลังใจแม่ไม่ได้อย่างนั้นแน่คุณยังไม่ได้บอกท่านใช่ไหมว่าเราเลิกกันแล้วเนี่ยยังแม่ยังคิดว่าเราจะแต่งงานกันอยู่วันนี้ก่อนที่คุณจะมาคุณแม่ให้ไอ้นี่ไว้แหวนวงเนี้ยพ่อคุณเคยให้ท่านไว้เนี่ยอ๋ออย่างนั้นเหรอไม่รู้สิถ้าฉันเก็บมันไว้จะดีเหรอขอร้องละคุณเก็บมันไว้เถอะแล้วก็คุณจะใส่หรือไม่ใส่มันก็ได้แปลกคนนะอรุณสวัสดิ์ค่ะแม่อรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ลูกเอามันมาหรือเปล่าอ๋อครับครับแต่ยังไม่แขวนโชว์นะผมอายเขาพูดอะไรแม่ไม่แขวนโชว์หรอกนะนี่แม่หืมไม่มีอะไรอะไรเนี่ยมีอะไรอยากพูดก็พูดมาสิพ่อจะมาที่นี่ครับฮะอ๋อเอ๊ยเขาอุตส่าห์ขึ้นมาจากโคคุระแต่แม่ก็ทำอะไรเพื่อเขาไม่ได้เลยสินะไม่ต้องอย่างนั้นหรอกครับแม่เอ้ยจะว่าไปไม่เจอเขาหลายปีแล้วเนี่ยเงินผมจะไปรับพ่อนะครับงั้นเหรอระวังตัวด้วยนะแล้วเธอจะเริ่มทำคีโมเมื่อไหร่เหรอวันมะรืนนี้ล่ะเธอจะไหวหรือเปล่าฉันขอสูบบุหรี่หน่อยได้ไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวผมต้องไปพบนายหน้าบ้านเช่าก่อนนะไปพบนายหน้าบ้านเช่าทำไมก็แม่ต้องกลับมาพักฟื้นที่บ้านยังไงล่ะผมเลยอยากจะหาที่อยู่ที่กว้างขึ้นให้แม่อยู่สบายขึ้นนะครับผมไปก่อนนะครับพ่อฝากแม่ด้วยนะฮะนี่
รู้หรือเปล่าผมฉันกลับมางอกอีกแล้วนะอะไรนะยาปลูกผมใช้ได้ผลดีจริงๆงั้นก็ดีนี่นะโอ้ดีหมู่นี้น่ะแม่กลืนอาหารไม่ค่อยจะลงเลยแล้วแม่ไปตามที่หมอนัดทุกครั้งหรือเปล่าครับหมอบอกว่าถ้ากินยาแล้ว1อาทิตย์อาการยังไม่ดีขึ้นเขาจะเอ็กซเรย์ดูงั้นก็ไปให้หมอตรวจหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อวานแม่อ้วกนิดหน่อยสงสัยว่าจะเป็นที่กระเพาะแม่น่ากลัวมะเร็งกระจายละมั้งแม่อย่าวิตกให้มากเลยครับมะเร็งเนี่ยมันได้เป็นซ้ำแล้วซ้ำอีกหรอฮะแม่นี่มันร่างกายของแม่นะแม่ย่อมรู้ดีที่สุดตอนนี้ผมทำงานจนดึกบ่อยๆบางทีก็ดื่มเหล้าจนถึงเช้าการพูดคุยกับแม่หรือเพียงการพูดคุยแต่เรื่องจำเป็นเท่านั้นเราคุ้นเคยกับบรรยากาศเช่นนี้จนเริ่มชินชาไปเองแม่ย้ายมาอยู่โตเกียวได้7ปีแล้วเจ้าองุ่นตัวน้อยก็ตายบนระเบียงนี่มันใหญ่ขึ้นมากนะครับโอ้ยแย่จังน้ำเสียงของหมอฟังดูเหมือนจะตกใจอยู่ไม่น้อยและนับจากเวลานี้แม่ก็กำลังจะเริ่มต้นการเข้าโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายตรงนี้เป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารนะครับตอนแม่เข้าโรงพยาบาลลูกก็อย่าลืมให้อาหารเจ้าขนมปังนะสัตว์นะมันพูดไม่ได้แม่สงสารเจ้าองุ่นมันจริงๆมันคงจะเหงามากแล้วพอหลังจากที่แม่ตายแม่ไม่ตายหรอกครับถ้าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ให้ลูกเปิดกล่องนั่นซะนะกล่องอะไรฮะลูกอย่าเพิ่งเปิดมันตอนนี้สินี่มันกล่องอะไรครับแม่เตรียมไว้เมื่อไหร่เนี่ยถ้าแม่ตายให้เปิดกล่องนี้ด้วยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเดินจูงมือแม่
นี่คือเรื่องราวที่ว่าทำไมโรงพยาบาลที่อยู่เชิงโตเกียวทาวเวอร์ถึงได้กลายมาเป็นที่พักแหล่งสุดท้ายของแม่ผมนักวาดภาพประกอบคอลัมนิสต์ดีเจตกลงทำอาชีพอะไรกันแน่คือก็ทำทุกงานแหละครับทำทุกงานเหรออืมอ๋อคุณจะอยู่กับแม่คุณเหรอใช่ครับเหรอค่าเช่าเนี่ยแพงนะคุณจ่ายไหวแน่นะไม่มีปัญหาหรอกครับที่นี่แดดดีแม่คุณต้องชอบแน่ครับบ้านหลังเนี้ยอาจจะเป็นสถานที่สุดท้ายที่แม่กับผมจะได้อยู่ด้วยกันนะตกลงฉันให้คุณเช่าฮัลโหลนี่ฉันเองนะได้คนเช่าบ้านแล้วอ่ะไม่เป็นไรอ่ะขอโทษนะครับแม่ผมอ๋อคุณแม่คุณไปซื้อของกับคุณพ่อนะคะอ๋ออย่างนั้นเหรอครับขอบใจมากนะแค่นี้ก็พอแล้วนะไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ได้ซื้อให้เธอกินขอบใจมากนะขอบใจเอาอันนี้ด้วยนะขอบใจเอาอันนี้ด้วยไหมเออขอบใจมากพอแล้วละนะไม่เป็นไรหรอกวันรุ่งขึ้นพ่อเดินทางกลับบ้านและเป็นวันที่แม่เริ่มต้นทำคีโมคลื่นใสจังคลื่นใสจังเลยไหวไหมฮะคุณแม่โอ้การรักษาด้วยวิธีนี้อาจจะให้ผลที่ไม่ดีกับแม่หรือคนอื่นอาจจะเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ความทรมานที่แม่เจอเลวร้ายกว่าที่ผมจินตนาการไว้มากทั้งเจ็บปวดทั้งทรมานแต่แม่ก็ไม่เคยขอให้หยุดการให้คีโมเลยแม่พยายามที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปการทำคีโมครั้งที่สองทำให้ร่างกายแม่ที่อ่อนแออยู่แล้วจากการทำคีโมครั้งแรกสุดหนักลงยิ่งกว่าเดิมอีกนานแค่ไหนอีกนานแค่ไหนคุณแม่จะเป็นแบบนี้อีกนานแค่ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันคุณแม่คะแม่ครับผมรู้แม่พยายามแล้ว
แต่ผมควรจะทำยังไงดีนายเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเป็นผู้ใหญ่ก็ควรคิดแบบผู้ใหญ่สิแม่อยากหยุดแล้วแม่อยากหยุดแล้วมากคุ้งอยากหยุดแล้วนั่นพอแล้วครับผมจะให้เขาหยุดแล้วแม่พยายามมาดีมากแล้วครับสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนมันต้องมีวิธีรักษาวิธีอื่นสิครับแม่อยากให้หยุดเหรอครับครับคุณแม่คุณเหลือเวลาอีกแค่สองสามเดือนนะหลังจากที่แม่หยุดทำคีโมแม่ก็มีแรงกลับคืนมาอีกครั้งโอ้ค่อยวางหน่อยค่อยระวังคุณมาซะยะฉันเอาไอ้นี่วางตรงนั้นได้ไหมคะได้สิถ้าเป็นที่นี่นะนายสามารถทำงานไปดูแลแม่ไปได้เลยโอ้ใช่แล้วไงทุกคนข้าวกลางวันมาแล้วเข้าใจมากนะฉันว่าไปทางนั้นดีกว่านะดอกซากุระกำลังบานสะพรั่งงั้นเหรอไอ้นี่ถึงหน้าดอกซากุระบานแล้วเหรอเนี่ยอ้าวแล้วสิถึงหน้าซากุระแล้วกินบานสะพรั่งเลยเร็วจังเลยนะขอบคุณทุกคนที่มานะเรามาถึงนี่เรียบร้อยดีแต่ว่ารถไฟใต้ดินเนี่ยขึ้นยากขึ้นเย็นจริงๆเลยนะแผนที่ก็มีแต่เส้นคดไปเคี้ยวมาเหมือนกับงูไม่มีผิดเลยนะใช่เอาของโปรดของเธอมาให้ด้วยนะจ๊ะอย่าเพิ่งเอามาเปิดตรงนี้สินี่นะนี่มากคุ้งเราขอยืมตัวแม่เธอไปพักที่โรงแรมด้วยได้ไหมล่ะเออได้ครับจะได้เปลี่ยนบรรยากาศด้วยก็ดีฮะเออดีเอาเก็บนะแล้วก็เอาไอ้นี่ไปด้วยนะไปแม่ครับขอให้สนุกนะครับงั้นแม่ไปก่อนนะเออไม่ต้องห่วงนะสินะไม่ได้เจอกันตั้งนานใช่คิดถึงมากเลยล่ะเงยขนมปังเออครับฮัลโหลอ๋อป้าเหรอครับมีอะไรครับอาเจียนเหรอครับแม่คงจะสนุกเกินไปหน่อยสินะครับแม่
ลูกนะกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเหรอผมอยู่ตรงนี้มาตลอดเลยครับแม่อยู่บ้านเราดีกว่าจริงๆครับแต่ว่า